ดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียวันนี้นะคะเราจะมารีวิวอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับเครื่องสำอางแต่อย่างใดแต่ว่ามีคนขอมานะคะหลังจากที่นุ่นไปช็อปที่สำเพ็งกับอาชีแล้วก็แอมมี่เนี่ยนุ่นก็ได้พาช็อปสกุชชี่ไปใช่ไหมหลายๆคนก็เห็นแล้วแล้วก็บอกว่าให้พี่นุ่นเนี่ยมาเปิดกุสกุชชี่ที่นุ่นมีหน่อยซึ่งมันเยอะมากนะคะก็วันนี้ก็เลยจะมาเปิดกุสกุชชี่ให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะเรียงลำดับตามการซื้อบางทีก็แบบอาจจะผิดพลาดไปนิดนึงซึ่งแบบจำไม่ค่อยได้หรอกนะคะก็จะรีวิวไปทีละอันเลยแล้วกันนะคะว่านุ่มไม่นุ่มหอมไม่หอมยังไงนะคะเริ่มจากอันแรกนะอันแรกที่มีเลยจะเป็นอันนี้นะคะเป็นตัวป๊อปคอร์นนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่มียี่ห้อนะคะนุ่นได้มาจากสำเพ็งนะคะเขาลดราคาเหลืออันละร้อยนะซึ่งกลิ่นเนี่ยมันก็แบบป๊อปคอร์นแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นอันศักดิ์สิทธิ์มากที่แบบใครมาบีบเล่นแล้วจะต้องแบบอยากมีสกุชชี่นะคะเพราะว่ามันนิ่มมากแล้วก็ราคาถูกมากแต่ว่ากลิ่นมันจะเป็นแบบป๊อปคอร์นเนยๆอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ยังชอบอันนี้อยู่เอาวางไว้ข้างเตียงนะคะเอาไว้บีบก่อนนอนเวลานอนไม่หลับอันต่อมาเป็นอันนี้คือที่ซื้อมาเนี่ยพอรู้สึกว่ามันใหญ่มากนะคะยี่ห้อคิบูอ่านอย่างนี้เปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะรู้สึกว่ามันใหญ่มากมันคงจะฟินนะคะซื้อที่เซ็นทรัลอีสต์วิวเป็นแบบร้านบูธรถเข็นขายอะไรเงี้ยซื้อมา799 บาทประมาณนี้นะคะแล้วก็สภาพเนี่ยครั้งแรกนะคะไม่รู้ว่าบีบแรงไปหรือเปล่าก็เป็นอย่างนี้เลยนะหลังจากนั้นก็เริ่มสีเริ่มจะลอกอย่างนี้นะคะก็เลยไม่ค่อยได้เล่นมันเพราะว่ามีความแบบกลัวมันพังเยินไปกว่านี้นะคะต่อมานะคะเซตนี้นะนุ่นซื้อมาจากใน Shopee นะคะก็คือเหมือนกับว่าเริ่มติดสกุชชี่แล้วนะก็เลยซื้ออันนี้มานะคะอันแรกมันชื่อแกงสามเหนียวก็คือซื้ออันนี้มาอันแรกแล้วมันนิ่มมากนิ่มแบบบีบไม่หยุดดูสภาพดิทั้งดำทั้งเยินอะไรสุดๆนะคะชื่อยี่ห้อว่าแองจี้มันนิ่มมากแล้วผิวมันก็เหมือนแบบไม่ได้เคลือบสีอ่ะพอไม่ได้เคลือบสีแล้วสีมันไม่ลอกก็เลยไปตามหาไอ้ยี่ห้อนี้มาอีกนะคะสรุปว่าเขามีเป็นแมวหลายสีมากนุ่นก็เลยซื้อมาอีก2ตัวนะคะเวลาเราบีบแรงเนี่ยหูมันจะแบบบินเหมือนแบบจะหลุดนิดนึงแต่ว่ามีคนแอบดึงไปเลยทั้ง6หูนะคะเป็นแมวไม่มีหูเลยสักตัวมันก็เลยกลายเหมือนแมวน้ำแทนนะก็ตั้งชื่อมันว่าแก๊งสามเหมียวนะคะอันนี้ตัวสีเหลืองคือฟินสุดขาจะขาดอะไรจะขนาดนั้นนะคะต่อมานะคะพอซื้อสกุชชี่ใน Shopee Work ก็เลยซื้ออันนี้ต่อมาเป็นขนมปังปอนนะคะอันนี้เป็นยี่ห้อแองจี้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยซื้อมาแอบแบบเฟลนิดนึงเพราะว่ามันเคลือบสีทั้งก้อนนะคะมันก็เลยจะไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่มันจะมีความแข็งของสีนะแล้วก็มีการแตกละแหงด้วยนะคะส่วนกลิ่นเนี่ยมันไม่ใช่กลิ่นขนมปังมันเป็นกลิ่นฟรุตตี้นะคะคือนิ่มไหมนิ่มสโลว์ไหมสโลว์นะคะแต่ว่าพี่นุ่นไม่ชอบเท็กซ์เจอร์พื้นผิวพี่นุ่นชอบอะไรที่แบบไม่ได้เคลือบสีอ่ะคือมันจะมีความแบบลื่นๆสากๆหน่อยอ่ะเออแต่ว่าถ้าอันนี้มันจะแบบลื่นๆเหนียวเหนียวนึกออกปะมันจะไม่ค่อยฟินเท่าไหร่นะคะต่อมานะคะเราเริ่มติดสกุชชี่แล้วเราก็ไปญี่ปุ่นนะคะเราก็เลยได้อันนี้มาแต่ว่าจะบอกว่าอันนี้มันไม่นิ่มเลยนะคะแบบไม่สโลเลยเห็นปะแข็งมากแต่ว่ามันเป็นรูปแบบแมวน้ำได้มาจากเหมือนกับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะแล้วเขามีโชว์แมวน้ำแล้วรู้สึกว่ามันน่ารักมากก็เลยซื้อมานะคะมาต่อนะคะก็คืออันนี้คือซื้อมาจากพารากอนสองอันนี้เนี่ยตอนแรกพอยืนเลือกกับพี่น้อยหนึ่งแล้วก็แบบเลือกไม่ได้ว่าจะเอาอันไหนดีลายไหนดีนะคะแล้วมันมีกล่องแบบกล่องโชคดี599 บาทแล้วแบบสุ่มว่าเราจะได้สกุชชี่ลายอะไรอย่างเงี้ยก็สุ่มเอาเลยนะคะก็ได้เป็นอันนี้มา2อันในราคา599ก็เลยรู้สึกว่าคุ้มมากนะคะก็เลยซื้อมาอีกนะเสร็จแล้วก็ได้เป็นอะไรแบบโบโบเบเบมากนะคะเออก็เลยไม่เอาแล้วซื้ออะไรที่มันแบบคุ้มทุนสร้างไปเลยดีกว่าก็คืออันนี้นะคะอันนี้ซื้อมาแพงที่สุดแล้วในบรรดาสกุชชี่ที่มีนะคะราคา 1,599 บาทซื้อมาทำไมวะนะคะมันก็จะเป็นลูกพีชแบบนี้นะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นยี่ห้อไอบูมนะคะมันจะนิ่มมากนะคะแล้วก็แบบสโลว์มากๆนะแล้วกลิ่นก็แบบพีสุดๆพี่นุ่นต้องเอาใส่กล่องเอาไว้เลยไม่ให้กลิ่นมันหายนะคะคือมันแบบนิ่มมากแล้วก็พยายามจะไม่ใช้บ่อยกลัวมันพังเพราะมันแทนนะคะเออแต่ว่าถ้าถามว่าอันไหนโปรดสุดก็คืออันนี้แหละเพราะว่ามันสโลว์แบบดูดิเป็นรอยตามนิ้วเลยอะ
จริงจังแค่ไหนเรียกจริงจังนะคะต่อมานะคะเราก็อยากได้อันใหญ่บ้างเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าใหญ่แล้วมันจะฟินแต่กลายเป็นแบบว่าไม่ใช่นะคะมันใหญ่เกินไปอันนี้ซื้อคู่กับพี่น้อยหนึ่งนะคะจำยี่ห้อไม่ได้แล้วเขาไม่ได้มีเขียนเอาไว้นะคะก็คือแบบว่ามันจะเป็นชีสเค้กนะคะแล้วกลิ่นมันก็จะชีสเค้กมากๆคือนิ่มสโลแต่ว่ารู้สึกว่ามันอันใหญ่ไปมันจะไม่เหมือนอันพีชที่มันแบบพอดีมือแบบว่าบีบได้แบบภายในมือเดียวอะไรเงี้ยอันนี้มันต้องแบบ2มือแบบกอบโกยมาซื้อคู่กับพี่น้อย1มานะคะ2อันมันซื้อ1แถม1 799บาทมั้งประมาณเนี้ยนะก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่แพงแล้วก็เอาไว้หนุนนอนต่อมานะคะก็ไปซื้อใน Shopee อีกแล้ว2อันนะคะเพราะว่ายี่ห้อไอบูมันนุ่มใช่ไหมก็เลยไปหามาอีกนะคะเป็นอันนี้เป็นรูปหน้าหมีอย่างนี้นะคะแต่ว่าของไอบูมเนี่ยรู้สึกว่าเราจะเจอแต่ว่าอันที่มันเคลือบสีนะคะมีแค่อันพีชอันเดียวที่มันไม่เคลือบสีนิ่มแหละสโลแต่ว่ามีความเคลือบสีอ่ะมันก็จะแบบเวลาบีบแล้วมันไม่ค่อยมันนะคะมีความเสียดทานนิดนึงต่อมาก็จะเป็นอันนี้ขนมปังรูปดาวสกูจี้มันจะมีแบบกลิ่นขนมกลิ่นสตรอเบอรี่กลิ่นพีชอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันเป็นกลิ่นองุ่นนะคะซึ่งแบบใครมาดมแล้วก็เอ้ยอันนี้หอมอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเป็นคนไม่ค่อยชอบกลิ่นองุ่นเราเป็นคนชอบกลิ่นขนมอะไรอย่างนี้แล้วเราก็เลยไม่ค่อยชอบอันนี้เท่าไหร่มันใหญ่พอดีมือก็จริงแต่ว่ามันแบนนะคะเวลาที่กดลงไปเนี่ยมันก็ไม่ได้สโลว์ขึ้นมาอะไรมากมันก็จะแบบเหมือนบีบอะไรที่เป็นแผ่นๆอ่ะมันก็เลยไม่ค่อยมันมือเท่าไหร่นะคะต่อมาเป็นอันนี้นะคะได้มาจากสำเพ็งชอบมากอะไร120บาทนะคลิปที่ไปสำเพ็งนั่นแหละได้มาจากคลิปนั้นนะคะมันดีมากเลยแต่ว่ามันไม่มีห่อนะคะแล้วก็ห่อมันจะขาดแล้วที่ชอบจริงๆเลยคือชอบเท็กเจอร์อย่างนี้คือมันไม่ได้เคลือบสีนะคะมันจะแบบรูปอะไรที่มันลื่นแต่ว่าแบบสากมือหน่อยนะคะเหมือนถ้าสมมติเคลือบสีเนี่ยมันจะแบบเวลาที่เราถูอะไรมันๆแล้วมันแบบติดเหนียวๆมือหน่อยแต่ว่าถ้าอันเนี้ยไม่ได้เคลือบสีอ่ะมันจะแบบดีมากคือแบบปื้มมันนี้มากนะคะส่วนกลิ่นก็เป็นกลิ่นแบบเหมือนกลิ่นฟรุตตี้แต่ว่าเล่นมันจนกลิ่นหมดไปแล้วต่อมาเป็นเค้กอันนี้จะเป็นอีกอันนึงที่แบบเฟลนะคะเพราะว่ามันแบบมันบี้แบนนะคะตั้งแต่ที่ซื้อมาเลยแต่ว่าตอนแรกมันอยู่ในถุงก็เลยคิดว่ามันบี้เพราะถุงอะไรเงี้ยแต่พอออกมาคือแบบมันบี้หมดแล้วนะคะแล้วมันเป็นแบบเหมือนอันเนี้ยคล้ายๆอันเนี้ยคือแบบมันไม่หนาทำให้เวลาบีบมันเหมือนแบบแค่บีบแผ่นอะไรบางๆมันแบบไม่นุ่มมือนะคะต่อมานะคะเป็นยี่ห้ออันนี้คือของ Alidi นะคะเป็นเจ้าของกล่องอันนี้แหละนะแต่ว่าเราเอามาใส่พีทไว้ไม่ให้กลิ่นมันหายอันนี้มันจะแบบเป็นกลิ่นขนมเค้กปกตินะคะเป็นเค้กส้มแต่ว่าที่ไม่ค่อยชอบเพราะว่าเทปมันเป็นอะไรที่แบบบีบค่อนข้างไม่สนุกมันไม่ได้กลมๆไปเลยอย่างนี้นะคะมันแบบเหลี่ยมไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราชอบอย่างนี้มากกว่านะคะต่อมาเป็นซาลาเปานะคะซื้อที่สำเพ็งเหมือนกันอลาลอนะคะอันนี้เนี่ยตอนแรกอ่ะดีมากเพราะว่าอันแรกที่ได้มามันเป็นเท็กซ์เจอร์อย่างนี้นะคะนิ่มๆลื่นๆแต่ว่าทีนี้เนี่ยโดนพี่แฮปไปนะคะพี่ที่รู้จักพอเขาชอบมากเราก็เลยได้อันนี้มาแทนไปหาใน Shopee นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นยี่ห้อเดียวกันแล้วก็เป็นซาลาเปาเหมือนกันมันน่าจะแบบพื้นผิวเหมือนกันแต่พอสั่งมาก็คือไม่ใช่มันเป็นผิวแบบเหนียวๆหน่อยนะคะก็เลยไม่ค่อยฟินเท่าอันที่พี่เขาแฮปไปเดี๋ยวจะต้องไปทวงคืนนะแต่ว่าความสโลว์ความนิ่มเนี่ยก็คือเหมือนนวดแป้งซาลาเปาเลยนะคะนี่ต่อมานะคะเป็นแอปเปิลนะคะกลิ่นก็แอปเปิลนะยี่ห้อไอบูมเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยเนื้อมันจะไม่เหมือนอันพีชนะคะไม่รู้ทำไมเหมือนกันอันนี้มันจะแบบนิ่มยวบกว่านะคะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ไปเลยมีตัวนี้อีกตัวนึงไม่ค่อยประทับใจเหมือนกันเคลือบสีเหมือนกันนะคะได้มาจากกล่องชิงโชคของพารากอนนั่นแหละมันแบบหนักๆแล้วก็เคลือบสีหนาไปหน่อยคือรูปร่างลักษณะมันเป็นอะไรที่แบบไม่ได้บีบแล้วฟินอะไรก็จะไม่ใช่ลูกรักนะคะอันสุดท้ายก็จะเป็นอันแกะนะคะซื้อมาที่สำเพ็งก็อันนี้ไม่ค่อยสโลว์เท่าไหร่แต่ว่ามันนิ่มแล้วว่ามันก็ใหญ่มากนะคะซื้อมา200บาทเองคือสำเพ็งเนี่ยเป็นสกูชี่ที่ถูกแล้วก็คุ้มค่าที่สุดแล้วถ้าเราไปเจอตัวนี้นะคะก็คือฟินมากก็สรุปก็คือลูกรักก็จะมีอันนี้นะคะแล้วก็จะมีอันพีชจะมีสามเหมียวอีตัวฮันนี่อันนี้ก็นิ่มนะคะแล้วก็มีป๊อปคอร์นก็คืออันนี้นะคะก็มีหลายอันที่ชอบก็เล่นเล่นวนไปพยายามจะแบบไม่ซื้อหนักมากแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนคือบ้าแบบซื้อหนักมากนะประมาณนี้นะคะหมดแล้ว
สำหรับใครที่แบบมีสกูชี่อันโปรดหรือว่าแบบมียี่ห้อไหนจะแนะนำให้พี่นุ่นซื้อแล้วแบบยังไม่มีในนี้นะคะก็มาเมนไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่นุ่นจะไปตามซื้อนะจ๊ะเพราะว่าก็อยากลองไปเรื่อยๆเหมือนกันว่ามันจะมียี่ห้อไหนที่แบบฟินกว่านี้อีกไหมนะโอเคสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าใครอยากให้พี่นุ่นเปิดกุอะไรอีกก็มาเมนไว้ได้เช่นกันนะคะคือสามารถพูดคุยกันได้หมดเพราะพี่นุ่นอ่านทุกเมนสำหรับใครที่อยากติดตามพี่นุ่นก็อย่าลืม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆๆๆไว้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย